นายฮิโรกิมิสึบะตะนะคะประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าเจโทรประจำกรุงเทพคนปัจจุบันได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสที่นายฮิโรกิเนี่ยนะคะอำลาตาแหน่งและแนะนํานายอาซิชิทาเคานิธานเจโทรประจํากรุงเทพคนใหม่ที่ทําเนียบรัฐบาลด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณนายฮิโรกิ มิซูมาตะสำหรับการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นในไทยและก็ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งขันพร้อมกล่าวแสดงความยินดีค่ะที่นายอาซูชิทาเคทานิได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจทโวประจำกรุงเทพคนใหม่เชื่อมั่นว่าด้วยความรู้และประสบการณ์ของนายอาซูชิจะช่วยสานต่อและขับเคลื่อนภารกิจของเจทโวประจำกรุงเทพให้ขยายผลเป็นรูปธรรมได้ นายกรัฐมนตรีก็ขอให้เจิโตรมช่วยผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมและการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าร่วมกันภายในปีนี้นะคะโดยเฉพาะด้านอากาศยานเครื่องมือแพทย์หุ่นยนต์และก็ดิจิทัลรวมทั้งการผลักดันให้สถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยและพัฒนาของญี่ปุ่นนั้นมาลงทุนในอ e ีซ e ี e มากขึ้นนะคะ สำหรับความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและจีนในประเทศที่3ซึ่งมีไทยเป็นประเทศแรกที่เป็นต้นแบบของความร่วมมือผ่านการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบินนายรัฐมนตรีก็มองว่าสามารถขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคในลักษณะของ Thailand ไทยแลนด์บวกหนึ่งได้เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคจเจริญเติบโตไปพร้อมกันก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเจทรต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะคะนายฮิโรกิ มิซิมะตะก็กล่าวชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ Thailand 4.0แล้วก็ EEC Jetro ก็มองว่าจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ในอนาคตตลอดจนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นก็มีส่วนสำคัญค่ะ